สวัสดีครับผมโคตู่ร้านโคตู่พุนพินท่านรงช้างวันนี้จะมารีวิวสินค้าตัวหนึ่งชื่อว่าโกรเทคโกรเทคเป็นสินค้าจากประเทศออสเตรเลียมันคืออะไรมันคือตัวฟอสไฟท์ที่อยู่ในรูปของสารป้องกันกำจัดไฟท็อปเทอร่าตัวโกรเทคเป็นฟอสไฟท์ที่ดีติดอันดับโลกและดีกว่าในกลุ่มฟอสฟอริกเพราะการแตกตัวให้ได้มากกว่าและมีความบริสุทธิ์มากกว่าประสิทธิภาพสูงกว่าสามารถใช้ได้ทั้งฉีดพ่นบริเวณลำต้นกิ่งก้านใบราดโคนและในกระบวนการฝังเข็มบอกได้เลยว่านวัตกรรมของประเทศออสเตรเลียตัวนี้ของบริษัทโซนิกเนี่ยดีมากๆนะครับชื่อโกรเทคเป็นตัวฟอสไฟไม่ใช่ฟอสฟอริกสามารถฉีดฝังเข็มในลำต้นได้สามารถฉีดพ่นบริเวณต้นกิ่งก้านใบโคนได้สามารถฉีดใบได้ป้องกันอะไรครับป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อไฟท็อปเทอร่าตัวนี้สามารถสร้างภูมิความแข็งแรงต้นจะแกร่งนะครับเติบโตอย่างมีความสมบูรณ์แข็งแรงและสามารถที่จะไม่ส่งผลต่อการเกิดโรคได้ผมแนะนำเลยครับว่าในกระบวนการฝังเข็มถ้ามีอาการป่วยแล้วควรใช้โกรเทคฝังได้ทันทีหรือถ้าเกิดยังไม่เกิดโรคสามารถที่จะฉีดพ่นโกรเทคเดือนละ1ครั้งถ้าปีนึงก็12ครั้งบอกได้เลยว่าถ้าฉีดเดือนละครั้งปีนึง12ครั้งแล้วทุเรียนไม่ป่วยพี่ๆเกษตรกรลองพิจารณาดูว่าโกรเทคมีประสิทธิภาพขนาดไหนไม่แพงใช้ง่ายต้นทุนต่ำป้องกันยับยั้งเชื้อไฟท็อปเทอร่าได้ดีทุกส่วนทั้งจากทั้งฉีดทั้งทาและในส่วนของการฝังเข็มอันนี้โกรเทคครับอัตราใช้ถ้าฉีดพ่นอยู่ที่200ถึง300 cc ส่วนการฝังเข็มอาจจะบวกกับน้ำบริสุทธิ์หรือน้ำกลั่น1ต่อ1เพื่อฝังเข็มแล้วแต่ขนาดต้นหรือกระบวนการฉีดบริเวณทรงพุ่มนะครับคอรินอันนี้ก็อัตราใช้เดียวกันคือ 200-300 cc ผมแนะนำครับโกรเทคครับมีคุณค่ามากป้องกันยับยั้งไฟท็อปเทอร่าครับ